กสิดิษฐ์ล้มแชมป์ลิ่วชิงเทนนิส ITF World Tour ที่วลัยลักษณ์กีฬาวันที่7กันยายน2567 16:33 น.กสิดิษฐ์ล้มแชมป์ลิ่วชิงเทนนิส ITF World Tour ที่วลัยลักษณ์การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่9ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้เทนนิสหญิงรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT 6และเทนนิสชายรายการ ITF World Tour M9 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 891,250 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,782,500 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่7กันยายน2567เข้าโค้งสุดท้ายของการแข่งขันโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมบัติธำรงทันวงอธิการบดีม.วลัยลักษณ์เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันด้วยไฮไลท์ประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสทีมชาติไทยวัย23ปีมือ614ของโลกและมือวาง8ของรายการกับลีโอบอกนักเทนนิสจากสวีเดนวัย21ปีมือ772ของโลกลูกชายของบียอนบอกตำนานนักหวดอดีตมือ1ของโลกโดยลีโอเป็นเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยวรายการ ITF World Tour M8 ที่ม.วลัยลักษณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากทั้งคู่ต่างใช้อาวุธเด็ดออกมาสู้กันทั้งการยิงสวนกลับที่เฉียบคมและลูกเสิร์ฟทรงพลังซึ่งแมตช์นี้กสิดิษฐ์เสิร์ฟเอสได้9ครั้งส่วนลีโอเสิร์ฟเอสได้10ครั้งก่อนที่กสิดิษฐ์จะเป็นฝ่ายเอาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-4 ในเวลา1ชั่วโมง35นาทีส่งให้กสิดิษฐ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงแชมป์ชายเดี่ยวกับสสิกุมารมุกุลหนุ่มอินเดียวัย27ปีมือวาง2และมือ454ของโลกที่ตัดเชือกชนะยูริเดชาวาเคียนจากยูเครนมือวาง5และมือ505ของโลก 2-0 เซต 6-1 6-1 ในเวลา53นาทีด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนักเทนนิสสาวญี่ปุ่นโคจรมาพบกันเองรินะไซโกะมือวาง4และมือ387ของโลกกับฮิคารุซาโตะมือวาง5และมือ397ของโลกผลปรากฏว่าดวลแร็กเก็ตกันถึง3เซตก่อนที่ฮิคารุจะเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต 6-4 4-6 และ 7-6 ไทเบรก 7-5 นานถึง3ชั่วโมง24นาทีส่งผลให้ฮิคารุผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับมาเรียทาคาเชว่ามือ528ของโลกที่ตัดเชือกชนะไวเดฮีชาวทารีมือวาง7และมือ488ของโลกจากอินเดีย 2-0 เซต 7-5 6-1 ขณะที่ประเภทชายคู่เป็นรอบชิงชนะเลิศคู่เต็ง2เจคเดลานีและเจสซี่เดลานีพี่น้องจากออสเตรเลียคู่แชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การเล่นที่เข้าขาช่วยกันหวดเอาชนะนิกแชปเพลและสายคาทีเรดดี้กันตาคู่มือวาง1จากสหรัฐอเมริกาและอินเดียตามลำดับ 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-4 และ 7-6 ไทเบรก 7-3 ส่งให้เจคกับเจสซี่ได้ครองแชมป์ชายคู่ที่ม.วลัยลักษณ์ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 1,550 ดอลลาร์หรือประมาณ 55,257 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ25คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน900ดอลลาร์หรือประมาณ 32,085 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ16คะแนนจากนั้นเป็นการแข่งขันประเภทหญิงคู่
รอบชิงชนะเลิศคานาโกะโมริซากิและฮิคารุซาโตะคู่นักหวดญี่ปุ่นผนึกกำลังเอาชนะชริวาลีราชมิกาพิมิปาตีและไวเดฮีชาวทารีจากอินเดีย 2-1 เซต 6-3 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 ได้แชมป์ประเภทหญิงคู่ไปครองร่วมกันพร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกันจำนวน 1,437 ดอลลาร์หรือประมาณ 51,229 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ35คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน719ดอลลาร์หรือประมาณ 25,632 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ23คะแนนทั้งนี้ในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากดร.มงคลธีรนานนท์ผู้ช่วยอธิการบดีม.วลัยลักษณ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทหญิงคู่โดยมีนายชาตรีอัครวิบูลย์ที่ปรึกษาสมาคมค้าทองคำและนายชาวประยูนทำรงทิตินายกกิตติมศักดิ์สมาคมพาณิชย์จีนนครศรีธรรมราชร่วมด้วยขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาริสาภูมิภาคณหนองคายรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาม.วลัยลักษณ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทชายคู่หมอมิงแจงเลขานายกรัฐมนตรีรองรับภารกิจให้สำเร็จย้ำไม่ได้แนะนำยันไม่ห่วงช่องว่างระหว่างวัยการเมืองวันที่8กันยายน2567 12 นาฬิกา 45 นาทีหมอมิงแจงเลขานายกรัฐมนตรีมีหน้าที่แค่รองรับภารกิจให้สำเร็จดำเนินไปตามกิโลเมตรไม่ได้แนะนำรับไม่ห่วงเรื่องช่องว่างระหว่างวัยในการทำงานเพื่อประเทศชาติวันที่8กันยายน67นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการทำหน้าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะให้คำแนะนำนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างว่าอย่าใช้คำว่าแนะนำตนถือว่าเป็นสตาฟเป็นคนที่จะทำงานให้นายกรัฐมนตรีซึ่งปกติจะมีกระบวนการทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมืองที่จะสามารถทำงานรองรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จย้ำว่าไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนที่รองรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งหากนายกรัฐมนตรีอยากได้อะไรเราก็จะทำให้ถูกต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการขอบเขตอำนาจทางกฎหมายนายแพทย์พรหมินทร์กล่าวเมื่อถามว่ามีความเป็นห่วงเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยในการทำงานหรือไม่นายแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าไม่หรอกครับเพราะในรัฐบาลเรามีคนหลายรุ่นอยู่ด้วยกันที่จะคอยทำงานสนองภารกิจของนายกรัฐมนตรีเพื่อประเทศชาติไทยยามาฮ่าปรับทัพดึงดีอาร์สนักบิดดีกรีแชมป์โลกแท็กทีมตีอนุภาพกีฬาวันที่7กันยายน2567 17 นาฬิกา 28 นาทียามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมยอดทีมแข่งไทยพร้อมลุยศึก World Super Sport Championship 2024สนาม8ด้วยการปรับทัพดึงตัวอัลบาโรดิอาสนักบิดสเปนิชดีกรีแชมป์โลก World Super Sport 300จับคู่นักบิดไทยอย่างตีอนุภาพซามูลล่าแต้มในสุดสัปดาห์นี้ที่เซอร์กิตแมกนี่คูประเทศฝรั่งเศสพร้อมวางแผนเข้มรับมือการแข่งขัน3สนามในรอบ1เดือนการแข่งขัน World Superbike Championship 2024กลับมาดวลความเร็วกันอีกครั้งหลังเว้นวรรคกว่า3สัปดาห์โดยจะชิงชัยสนาม8ระหว่างวันที่6ถึง8กันยายนนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นทัวร์ยุโรป3สนามติดต่อกันในช่วงเวลา1เดือน
ก่อนจะต่อกันที่สนามใหม่อย่างเครโมนาเซอร์กิตในประเทศอิตาลี 20-22 กันยายนและมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปน 27-29 กันยายนล่าสุดตีอนุภาพซามูลนักบิดชาวไทยเจ้าของรถแข่ง YZF-R6 หมายเลข51พร้อมด้วยทีมงานยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมได้เดินทางถึงสนามเซอร์กิตแมกนี่คูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจัดเตรียมความพร้อมรถแข่งและงานในพิทรวมถึงการลงเดินสำรวจแทร็กเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการแข่งขันขณะเดียวกันยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมได้ดึงตัวอัลบาโรดิอาสนักบิดดาวรุ่งชาวสเปนดีกรีแชมป์โลกเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ300ปี2022มาร่วมทีมเพื่อลงบิดแทนที่ไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนักบิดไทยที่ยังคงอยู่ระหว่างฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเพื่อให้การทำงานของทีมเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ศึก World Super Sport Championship 2024สนาม8จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่วันที่6กันยายนนี้ก่อนจะจับเวลารอบ Super Poleเพื่อจัดอันดับสตาร์ทในคืนเดียวกันจากนั้นจะดวลความเร็วเรสแรกในวันเสาร์ที่วันที่7กันยายนนี้20:15 นตามเวลาประเทศไทยส่วนเรส2จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้วันที่8กันยายนนี้19:00 นถ่ายทอดสดทาง STO TV